เรียกได้ว่าต้องเตือนแล้วก็ตรวจเช็คกันให้ดีเลยดเดียวนะครับ่ล่าสุดได้มีการรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทาการบุกทลายโกดังจับหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งนะครับแล้วก็ยึดของกลางซึ่งเป็นเครื่องสอําอางเถื่อนเกือบ4,000ชิ้นนะครับพร้อมกับออกมาเผยรายชื่อก้าเครื่องสอําอางเถื่อนดังกล่าวนี้แบบชัดๆด,ด้วยเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนรั้นรรบติดตามชมกันเลยครับ โดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวหญิงสาวชาวจีนรายหนึงนะครับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดฐานจำหน่ายเครื่องสำอางโดยไม่จดแจ้งตามมาตรา14อันเป็นความผิดตามมาตรา62ตามพรบรเครื่องสำอางพศ2558นะครับพร้อมกับได้ออกมาเปิดเผยชื่อ9้เครื่องสำอางดังกล่าวด,ด้วย ซึ่งสำหรับรายชื่อก้าเครื่องสำอางเถือนดังกล่าวนะครับซึ่งได้แก่1น้ํายาทาเล็บยี่ห้อบอมกล่องสีทองจํานวน172ชิ้นราคาชิ้นละ35บาทรวมมูลค่าทั้งหมด6 0 2 0บาท2น้ํายาทาเล็บยี่ห้อบอมกล่องสีเงินจํานวน490ชิ้นราคาชิ้นละ20บาทรวมมูลค่าทั้งหมด9,800บาท 3. น้ำยาทาเล็บยี่ห้อทูมูลจำนวน540ชิ้นราคาชิ้นละ20บาทรวมมูลค่าทั้งหมด1800บาท4น้ำยาทาเล็บยี่ห้อแม็กซ์ไฟล์จำนวน492ชิ้นราคาชิ้นละ15บาทรวมมูลค่าทั้งหมด7,380บาท5ออยทาเล็บจำนวน400ชิ้นราคาชิ้นละ10บาทรวมมูลค่าทั้งหมด4 0 0 0บาท 6ลิปสติกแคปพูวินี่296าจำนวน160ชิ้นราคาชิ้นละ25บาทรวมมูลค่าทั้งหมด4 0 0 0บาท7ลิปสติกคคปพูวินี่5 8าจำนวน60ชิ้นราคาชิ้นละ25บาทรวมมูลค่าทั้งหมด1,500บาท8ลิปสติกเซนสอรี่ปาร์ตี้จำนวน264ชิ้นราคาชิ้นละ19บาทรวมมูลค่าทั้งหมด5 0 1 6บาท และ9น้ำหอมฮานจูจำนวน168ชิ้นราคาชิ้นละ20บาทรวมมูลค่าทั้งหมด3,360บาทซึ่งรวมจำนวนของกลางทั้งสิ้นนะครับมีทั้งหมด3,858ชิ้นเลยทีเดียวครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว